วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตลับเพชรนะคะกับเชียงใหม่วันที่5สดใสล่าเริงไหมเพราะว่าเมื่อวานนอนเต็มที่นอนเต็มอิ่มวันนี้เราก็จะไปเมย่ากันนะคะแต่ว่าคิดว่าจะไปถ่ายรูปที่ติงพาร์คก่อนตรงที่มันเป็นสถานีเนี่ยอิสตินสเตชันนะคะก็จะไปหาอะไรทานที่เมย่ากันคิดว่าหวังว่าวันนี้คงไม่มีอะไรผิดเพี้ยนวันนี้ผมสวยมากแค่ตอนเปิดคลิปนั่นแหละดูสภาพก็จะเน่าแล้วมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ไปสนุกที่ไหนกันหรือเปล่าวันนี้เราจะถ่ายคลิปเยอะๆนะคะในช่วงที่ผมเรากำลังสวยวันนี้เราเดินมาทะลุอีกทางนึงนะคะมันก็เดินได้สองทางเราจะไปต่อรถแดงกันนะคะไม่มีรถแล้วก็ต้องไปรถแดงให้เราเพราะว่าเราดูจากเส้นทางแล้วรถแดงก็ผ่านนะคะก็ขากลับก็จะรถแดงอีกแล้วแหละส่วนตอนเย็นเราก็จะไปประตูท่าแพกันนะคะขอให้ผมสวยไปถึงตอนเย็นด้วยเถิดอ๋อใช่แล้วก็ภารกิจที่สำคัญมากๆที่เราจะไปเมย่านะคะเราต้องห้ามลืมกดเงินเด็ดขาดตอนนี้เงินเราหมดเกลี้ยงแล้วจริงๆวันนี้ก็เป็นวันเกือบสุดท้ายแหละเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็กลับแล้วนะคะถือว่าเราใช้เงินได้ประหยัดมากเลยนะใครที่อยากจะตามรอยเรามาก็อาจจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของที่พักนะคะแต่คนที่ตามมาอาจจะกินประหยัดกว่าเราก็ได้ค่าที่พักของคนที่ตามมาอาจจะถูกกว่าค่ากินของเราก็ได้นะเพราะทริปนี้เน้นกินแล้วก็เดินทางอย่างเดียวเจอรถแดงตอนติดไฟแดงนะเราจะทำหรือเปล่าเขาเหมาหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวลองถามเขาก็ได้ว่าเขาไปหรือเปล่าแล้วเราก็ขึ้นรถแดงมาแล้วนะคะก็ราคาเท่าเดิมแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปส่งคนอื่นในมอชอก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปวนให้นะคะเมื่อกี้เขาก็ส่งคนลงที่มอชอเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแค่เราแล้วก็กำลังจะไปรอลงที่เมย่านะคะรถแดงแบบส่วนตัวแบบ VIP แนะนำจริงๆรถแดงสะดวกสบายดูดันไม่เกรงใจใครเราจะถามว่าทำไมวันนี้รถติดจังอ๋อวันนี้วันอาทิตย์นะคะคนโหอย่างนี้ที่ห้างคนก็จะเยอะน่าดูวันนี้ที่เราไปถ่ายรูปอีกมันจะได้รูปสวยๆกันไหมเดี๋ยวก็มันต้องมารอดูกันนะคะถึงแล้วนะคะที่ติงพาร์คค่ะอันนี้จะเป็นโซนที่เขาจะทำไว้เกี่ยวกับเนี่ยดูสิเป็นญี่ปุ่นหมดเลยสำหรับคนที่ชอบญี่ปุ่นนะคะเชิญเลยค่ะอุ้ยมีโคเรียนบาร์บีคิวด้วยนี่คือจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจจะมานะคะก็คืออิสตินสเตชันค่ะเขาจะเป็นโซนที่คุณตันเป็นคนทำไว้นะคะเนี่ยมันจะออกเป็นแนวญี่ปุ่นแล้วก็อันเนี้ยเขามีงานชิบูย่าวันที่17ถึง26มีนานี้นะคะถ้าใครที่ได้มาเที่ยวในช่วงนี้ก็เรียนเชิญเลยนี่ไงเขามีทางม้าลายแบบญี่ปุ่นแล้วก็ให้ไปถ่ายรูปกับมารุโกะจังได้ด้วยนี่ค่ะโซนร้านมันก็จะแบบเป็นญี่ปุ่นเลยอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนการจำลองของญี่ปุ่นมาเหมือนเรือยกญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่เนี่ยแต่ว่าถ้างานชิบูย่าที่บินบอกมันก็จะมีตอนเย็นนะสักประมาณเขาบอกให้มาเดินสัก3 โมง
แล้วก็ฝั่งนี้ข้ามไปก็จะเป็นห้างเมย่าแล้วนะคะแล้วก็จะไปกินข้าวกันที่นั่นไม่เคยมาเมย่าเลยนะตั้งแต่ที่เขาสร้างมาเลยเขาคิดว่ามันก็น่าจะเป็นห้างแต่ว่าไหนๆมาแล้วก็อากาศร้อนๆก็เลยจะไปหาอะไรกินในเมย่าแล้วกันมีโรงหนังด้วยนะต้องไปข้ามทางม้าลายตรงถึงแล้วค่ะเราจะเข้าไปตากแอร์กันนะคะเพราะว่าตอนนี้หัวไม่น่าจะสวยแล้วมีพระพิฆเนศด้วยร้อนมากโอ้โหข้างในเย็นฉ่ำมากก็ยังชั่วนะเราก็ไม่เคยมาไม่รู้ว่าศูนย์อาหารอยู่ไหนแต่คิดว่าน่าจะอยู่บนบนเลยก็ไปเดินดูกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เมย่ากันแล้วนะคะเมื่อกี้ป้ายเขาบอกว่าศูนย์อาหารพวกแบบแหล่งรวมอาหารอะไรเงี้ยจะอยู่ที่ชั้น4นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นบันไดเลื่อนกันไปที่ชั้น4นะคะเห็นไหมผมเริ่มไม่สวยแล้วเพิ่งรู้ว่าเชียงใหม่มีไหที่เหล่าด้วยอ่ะจะมีฟู้ดคอร์ทนะคะเป็นเมย่าคิทเช่นร้านก็จะมีเยอะเลยนี่ค่ะมีแผนที่ด้วยตอนแรกคือตั้งใจมากินฮาจิบังใช่ไหมแล้วก็เลยหาไม่เจอก็มาถามอินโฟเมชันถามว่าเออมีฮาจิบังไหมคะบอกว่าไม่มีค่ะไอปัดมันไปเอามาจากไหนวะนี่นะคะสรุปก็มาจบที่ KFC ค่ะของฟินเป็น The Box Online นะคะก็เพิ่ม10 บาทเปลี่ยนฟินไฟเป็นโคสโลส่วนของปอน The Box Signature นะคะอันนี้ก็เพิ่ม10 บาทเอาขึ้นไปเป็นไซส์ใหญ่ค่ะแล้วนี่ค่ะก้อนไม่กินทาไข่กับวิ้งแซ่บนะคะก็เลยเอานักเก็ตไปแลกทุกคนว่าคุ้มไหมเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะคะตอนแรกคิดว่าคิวจะนานแต่แบบแป๊บเดียวเองนั่งก้นยังไม่ถึงพื้นเอ้ยก้นยังไม่ถึงเก้าอี้เลยและแล้วผมเราก็กระดกอีกแล้วนะคะแล้วเราก็ค้นพบว่าประเทศเชียงใหม่นี่เขาค่อนข้างแบบเลิกใส่แมสกันครึ่งต่อครึ่งแล้วนะคะโดยเฉพาะฝรั่งนี่ก็ไม่มีใส่เลยก็เลยคนสำหรับคนที่ไม่ใส่แมสที่เชียงใหม่ก็เลยจะไม่ค่อยแปลกประหลาดเท่าตอนที่อยู่ที่กรุงเทพหรือนนทบุรีนะคะแล้วก็เราจับมารีวิวชักโครกอัจฉริยะเมื่อกี้นั่งเล่นอยู่ตั้งนานก็คือแบบอยากได้ไว้ที่บ้านอ่ะคือมันแบบสะดวกสบายดีเนาะก็รู้สึกว่าไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแหละเพราะว่าคือส่วนตัวไม่เคยใช้แบบนี้แล้วก็อยากจะลองเล่นมาตั้งนานแล้วแล้วพอได้ก็ดีอยากซื้อไปไว้ที่บ้านมีเด็กมันงงเงยอยากมาเล่นตู้คีบตุ๊กตานะคะนี่ก็อยู่โซนนี่โซนของเล่นอีโอ อีโอ อีโอ เดี๋ยวอีกหลังนึงเดี๋ยวเดินดูก่อน
หนีบหัวมันนะหนีบหัวมันระวังเกี่ยวไว้นั่นนะปัดติด โอ้ยแล้วก็ตอนนี้เราก็จะกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราจะต้องมีโปรแกรมไปเดินถนนคนเดินที่ประตูท่าแพนะคะแล้วก็อยากจะไปถ่ายรูปแต่ว่าถ้าไปถ่ายตอนกลางคืนก็คงไม่มีนกบินอยู่แล้วล่ะที่เราเคยเห็นว่าเขาไปมีคุณลุงเขาไล่นกให้อ่ะแล้วนกก็จะบินบนอันนี้สวยๆอ่ะไม่เป็นไรขอให้ได้รูปสวยๆแล้วก็จะไปขึ้นรถแดงกลับนะคะแต่ไม่รู้ว่านี้จะเป็นเส้นทางที่ผ่านไหมหรือว่ารถเหมาเดี๋ยวเราลองไปถามเขาดูนะคะเดี๋ยวหน้ามีหญ้าเลยเอาเหรอว่าสวนดอกต้องไปรอขึ้นฝั่งโน้นนะคะที่เราข้ามทางม้าลายมาด้วยสัญญาณไฟนี้ค่ะแล้วเราก็จอดเลยอีกแล้วและตอนนี้เราก็มาเดินกลับที่พักกันอีกครั้งนะคะอะไรมาลงใต้บ่า CDR อ่ะแต่เราเดินย้อนเออว่ะไม่ที่พักก็อยู่นี่แล้วนี่ไม่ใช่ไงมันเข้าได้สองทางเขาก็จอดพอดีดิสรุปค่ะเขาจอดพอดีค่ะแต่ว่าเราอ่ะมันเข้าได้สองทางเราก็เลยงงไงก็กำลังเดินเข้าที่พักนะคะใจอยากสระผมใหม่มากเลยอ่ะผมไม่สวยแล้วอ่ะเดี๋ยวกลับไปพักก่อนแล้วก็ชาร์จแบตก่อนนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะเก็บภาพมาให้ดูนะโปรแกรมนี้บอกเลยว่าไม่ล่มแน่นอนเพราะว่าเรานัดกันตั้งแต่วันที่มาถึงแล้วนะคะถ้าล่มมาจะงอนให้ดูเลยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตอนเย็นนะคะบ๊ายบายโอ้ยลมแรงมากเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลา1 ทุ่มแล้วเรากำลังจะออกไปประตูท่าแพลมเลยดูหัวดิตอนนี้เราก็รอรถมารับอยู่นะคะเราจะเดินทางโดยเรียกแอปค่ะที่เชียงใหม่เขาฮิตไอ้แอปอินไดกันนะคะแล้วเพิ่งลองใช้ครั้งแรกคือโอ้ตื่นเต้นราคาก็ถูกนะถูกกว่าแบบว่าแอปอื่นเยอะเลยแล้วก็คนขับมีตลอดเลยค่ะราคากับรถอะไรเงี้ยเราก็เลือกได้นะคะนี่ก็ถึงประตูท่าแพแล้วนะคะจะบอกว่าอยากรีวิวแอปให้มากแอปอินไดนะคะใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่แนะนำเลยแนะนำมากๆเพราะว่าอันนี้เรากดแอปมาใช่ไหมมันสามารถดูได้เลยว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็จ่ายเงินสดหรือจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลือกได้หมดเลยแล้วก็เขาบอกรถด้วยนะว่ารถสีอะไรรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในแมปมันก็จะบอกหมดเลยว่ารถอยู่ตรงไหนจุด A ที่เขามารับเราอยู่ตรงไหนแล้วก็จุด B ที่เราจะไปอยู่ตรงไหนคือละเอียดมากดีมากเลยแนะนำเลยค่ะข้างหลังตรงนี้ช่วงกลางวันมันจะเป็นนกๆที่บอกว่าให้ลุงเขาไล่นกให้แล้วมันจะบินใช่ปะตอนนี้ก็นกกลับรังหมดแล้วนะคะรู้แต่ตอนกลางคืนก็สวยเนี่ยเห็นไหมแล้วกล้องกำลังแบบนะคะถ่ายรูปแต่ตัวไม่ได้เลย
บอกว่ามาถ่ายนะคะก็รูปคือแบบดูแสงสิและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ทุเรศมากเลยอ่ะจะบอกว่าแบบมันไม่ได้รูปยากมากเลยค่ะไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วเราจัดแสงจัดเสียงอะไรก็ไม่เป็นอ่ะมันหนังสยองขวัญเลยอ่ะตอนนี้เราก็กำลังเข้าสู่ถนนคนเดินท่าแพแล้วนะคะถนนคนเดินท่าแพก็จะมีแค่วันอาทิตย์นะคะวันเดียวคนเยอะมากเยอะแบบมหาศาลในนี้ก็จะมีร้านขายของสวยมากเลยค่ะก็จะมีร้านขายของอยู่ในวัดบอกว่าคนเชียงใหม่พูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขาจะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็วันนี้มาเดินแบบอยากได้กระเป๋าอยากได้พวกที่มันเป็นลายแบบลายไทยๆอ่ะแล้วก็อากาศเย็นดีมากเดินสบายอ่ะไม่ได้แบบว่าเดินล้อหรือว่าเบียดกันเนี่ยพอออกมาตรงถนนคนเดินปุ๊บอากาศเย็นมากเลยอากาศดีมากเรียนเชิญนะคะวันอาทิตย์นะประตูท่าแพเชื่อสีม่วงชมพูฟ้าค่ะเราสามารถเลือกตามปีนักขัตได้ด้วยนะแต่นี้คือเลือกตามใจชอบกันเลยแบบ300นะคะน่ารักมากก็เลยจะซื้อกัน3คนนะคะคนละอันดิมแคชเชอร์ของปิ่นก็ได้สีนี้มาส่วนของน้องๆก็จะเป็นสีพระเทวันอื่นนะน่ารักมากเลยนี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นของปอนก็อันนี้ของปัดพระเทวหมดเลย3อันน่ารักสวยมากเลยเฮ้ยตรงนี้น่ายืนถ่ายรูปอ่ะเมื่อกี้ก็คือพูดเล่นๆว่าเหมือนชเวดากองเลยชเวดากองจำลองหรือเปล่าเจดีย์ที่พม่าแล้วพอไปอ่านป้ายดูใช่จริงด้วยแล้วก็มีความรู้เหมือนกันนะเนี่ยเราก็เดินมาเจอไข่ปาล์มพอดีเลยได้กินไข่ปาล์มอีกแล้วนี่10บาท
อนนี้ก็เป็นเวลา 3:30 แล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่ว่าเดินซื้อนู่นซื้อนี่กินเต็มไปหมดเลยก็เขาบอกว่าถนนคนเดินนะคะเขาจะเริ่มปิดให้นักท่องเที่ยวอ่ะเข้ามาเดินได้ตอน 4:00 นนะคะแล้วก็จะเริ่มปิดตอน 5:00 ค่ะซึ่งรถแดงก็จะแล้วแต่ถ้าคุณซาเขาก็จะไม่อยู่ละแต่เมื่อกี้ลงไปถามดูแล้วเขาว่าถ้ากลับที่วัดสวนดอกก็คนละ30 บาทเหมือนเดิมค่ะธรรมดาปกติค่ะอันนี้แบบไม่ผักแล้วก็แต่เส้นโกกับหมูสับนะคะร้านยำรวมหน้าวัดชัยพระเกียรติบอกเลยว่าอร่อยมากดีแซ่บจริงๆแซ่บแบบถูกใจอ่ะแนะนำเลยนะคะคนที่มาเดินถนนคนเดินท่าแพนะคะยำรวมหน้าวัดชัยพระเกียรติค่ะให้เครื่องเยอะมากใส่ต้นหนอนทานตะวันด้วยตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:30 นะคะแต่ร้านก็เก็บหมดแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเพราะฝนด้วยหรือเปล่าแต่เห็นบอกว่าปกติก็ถ้าคนซาซาก็จะเก็บแล้วนะคะใครที่มาก็รีบมาก่อน 4:00 นะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะต่อไปหารถแดงกลับที่พักค่ะอยู่บนรถแดงแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัพคลิปให้บ่อยๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ